อันนี้ก็มาออกกำลังกายที่สวนหลวงร.9มีเวลาก็จะมาทำครับเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วอายุเนี่ยมันจะสอนให้เราเปลี่ยนแปลงตัวเองการที่เราอายุยังไม่เยอะเท่าไหร่เรายังคึกขนองยังกินยังเที่ยวอยู่เรายังไม่ได้มาคิดเรื่องสุขภาพหรอกครับสะโจ้ก็ผ่านเรื่องนี้มาเหมือนกันน้อยคนนักที่จะเข้าใจกับสิ่งพวกนี้แต่ถ้าอายุเลยเลข5ไปเมื่อไหร่เราจะตระหนักถึงสุขภาพมากกว่าเรื่องเงินตาเรื่องยศถาบรรดาศักดิ์เรื่องตำแหน่งเสื้อสะโจ้เลยครับถ้าคุณอายุยัง30 40แม้แต่20ถ้าเราเข้าใจเรื่องสุขภาพมากเท่าไหร่เราจะยิ่งเตรียมตัวได้เร็วขึ้นฝากให้คนรุ่นใหม่รู้จักเตรียมตัวเองให้ได้สิ่งที่จะตามมาโรคภัยไข้เจ็บในร่างกายเนี่ยเขาเรียกว่ากระบวนการมันคือเรากินเยอะหวานหวานมันมันออกกำลังกายน้อยขยับขยื่นตัวน้อยเขาเรียกว่าโรคประจำตัวเลยความดันเบาหวานไขมันและโรคต่างๆจะตามมาสิ่งเหล่านี้ฮะมันเป็นกระบวนการที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายเราถ้าใครตระหนักรู้เตรียมตัวได้เร็วเท่าไหร่จะโชคดีกล้าพูดได้เลยว่าถ้าคุณอายุเยอะขึ้นคุณจะมองเรื่องเงินรองลงไปคุณจะมองเห็นสุขภาพสำคัญกว่าทุกๆอย่างจงมีความสุขในทางที่ถูกต้องมีความสุขนะฮะถูกต้องไงฮะจิตใจเบิกบานอยู่กับธรรมชาติอยู่กับปัจจุบันอยู่กับสิ่งที่เรามีไม่ต้องไปโลภมากครับเพราะเราไม่สามารถนำสิ่งใดไปได้ภาษาธรรมะก็บอกว่ามีแต่บาปแต่บุญฉะนั้นสิ่งที่เราควรทำมากที่สุดคือจงมีความสุขกับปัจจุบันรักษาความสุขทำตัวเองให้เบิกบานแจ่มใสไม่ต้องไปซีเรียสกับใครทั้งนั้นเรานี่แหละเป็นตัวของเราทำวันนี้ให้ดีที่สุดตั้งใจดูแลสุขภาพตัวเองทั้งเรื่องร่างกายและจิตใจแต่โจ้ฝากเลยครับโดยเฉพาะน้องๆลูกๆหลานคนรุ่นใหม่สวัสดีครับ